ของเรื่องกันบ้างค่ะอันนี้รอเลยค่ะไม่สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับคู่นี้ใช่ค่ะณเดชน์ยาย่านะคะก่อนหน้านี้เราก็เห็นภาพหวานที่มีคนถ่ายภาพได้ตอนที่ยาย่าเนี่ยก้มลงพับขากางเกงให้ณเดชน์และนอกจากแต่งตัวโทนสีเดียวกันแล้วยังมีคนตาดีไปเห็นอีกนะคะว่าทั้งคู่ทาสีเล็บเท้าสีเดียวกันก็เลยถามถึงเรื่องนี้ให้เขาเล่าให้ฟังซะหน่อยก็บอกว่าเป็นทริปที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เป็นภาพตอนที่ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพเดี๋ยวนี้นะโทนสีของเขาไปไหนเนี่ยดูเหมือนว่าจะแบบเขาตั้งใจค่ะทั้งคู่บอกว่าเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าน่ารักดีไม่คิดว่าจะมีคนถ่ายได้ส่วนการทาเล็บเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยาย่าอยากให้ณเดชน์ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วณเดชน์ก็ตามใจเห็นไหมคะเป็นสีพาสเทลน่ารักน่ารักเอาไปฟังทั้งคู่เล่าถึงช่วงเวลานั้นกันค่ะพื้นมันเปียกฝนตกพื้นมันเปียกมากขาเกงผมมันยาวมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมพับเองเพราะเขาบอกว่ามันเป็นชุดของเขามันเป็นสไตล์มือผมก็ถือไอ้เขาเรียกถ่ายกับระฆังอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้มาจับเท้าอะไรก็แบบเราก็รู้สึกดีแหละอะไรเงี้ยจริงๆเราก็บอกไม่ต้องอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เป็นไรทำให้อะไรเงี้ยเราก็โอเคอะไรเงี้ยมันก็แบบก็ความรู้สึกดีๆครับพี่ไม่คิดว่าจะมีคนถ่ายรูปด้วยค่ะเห็นภาพครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างหนูจำได้ว่าหนูถามพี่แพรว่าพี่แพรตอนนั้นน่ะเรายืนอ่ะไม่มีคนเลยนะแบบใครถ่ายก็น่ารักดีหนูดูแล้วหนูยังยิ้มเลยเราก็ได้เห็นมุมมองของเราในอีกมุมมองนึงซึ่งเป็นมุมมองที่คนอื่นเขาเห็นอะไรเงี้ยเราก็มองหน้ากันแล้วก็แบบเราก็น่ารักดีเนาะน้ำลายกันเด่นตอนดีเท่าดีเล็บก้อนเป็นสมบังคับป่ะมองโลกโดนบังคับค่ะตอนแรกผมก็ว่าจะทำนิ้วเดียวนิ้วโป้งอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่ามันจะไม่สวยไหนๆก็ทำแล้วเล็บหนึ่งก็ให้มันเป็นพาสเทลไปทุกนิ้วเลย10นิ้วเลย4ชั่วโมงทำให้หรือว่าไม่ร้านไม่ทำแต่ว่าเราใช่ค่ะหนูว่ามันน่ารักดีค่ะก็ได้บังคับขู่เข็นกันไปในตัวตรงแบบพวกรอยยิ้มเราก็แบบวาดเองอะไรเงี้ยแค่เขาเพ้นสีให้เฉยคือแต่งตัวเหมือนกันไม่พอไงคะเลยต้องทาสีเล็บให้เหมือนกันด้วยก็สนุกดีนะแต่งตัวเหมือนกันไม่พอแล้วค่ะตอนนี้นะแล้ววันที่ไปฟิตติ้งเนี่ยล้างหมดแล้วล้างหมดแล้วว่าเป็นพีเรียดนะคะจะไม่มีรอยยิ้มบนนิ้วและนี่ค่ะณเดชยังบอกว่าตื่นเต้นค่ะที่ละครลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star เตรียมลงจอแล้วก็ปล่อยตัวอย่างออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะคะยาย่าเองค่ะก็บอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เธอเนี่ยเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของละครเรื่องนี้เอ๊ะหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพระเอกเรื่องนี้ก็ไม่รู้หรือเป็นแฟนของพระเอกละครเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะคะตั้งแต่ละครยังไม่ออกอากาศอ่ะไปฟังสัมภาษณ์ของทั้งคู่แล้วไปดูอะไรคะว่าณเดชหลุดทำอะไรออกมาตั้งใจฟังดีๆเลยนะคะค่ะตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีมีซีนเด็ดๆแบบว่าเอามาปล่อยให้คุณผู้ชมได้แบบเขาเรียกว่าตะลึงกันเห็นแล้วค่ะดูทุกเวอร์ชันค่ะอุ้ยเป็นไงก็ตื่นเต้นค่ะก็แบบย่าว่ามันเป็นอีกลุคนึงของพี่แบร์ที่ยังไม่มีใครเห็นค่ะมาแนวแบบโอป้าหล่อไหมเราว่าหล่อไหมหล่อแบบหน้าทะนุถนอมอ่ะแล้วซึ่งพี่แมทก็สวยมากด้วยเชื่อว่าในเรื่องนี้ก็น่าจะใช่ค่ะก็เขาก็พูดแล้วแบบว่าตอนที่ถ่ายทำเขาสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าออกมาจะต้องดีแน่นอนพระเอกชื่ออะไรอาชีวะนางเอกชื่อฟาลดาวันที่17กันยายนนี้นะครับผมเราออนแอร์พร้อมกันทั้ง2ประเทศเลยทั้งจีนด้วยนะครับผมแล้วก็ทางไทยด้วยแล้วก็รับรองว่าทุกคนจะได้สนุกนะครับผมแล้วก็หลงรักไปกับเรื่องราวทั้งหมดของลิขิตรักข้ามดวงดาวแน่นอนครับลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star ค่ะไม่ได้เล่นเองแต่รู้ไม่เล่นเองแต่รู้เรื่องหมดแล้วไปมาจากดาวตรวจงานยูฮักสอยฟังเยอะจริงนะฟังกันทันไหมคะทันหรือเพราะว่าย้ำหน่อยแล้วแต่ว่าคาย่าพูดออกมาว่าดาวอะไรเนี่ยเราไม่สามารถออกอากาศได้แต่ก็ดีแล้วค่ะทำให้ณเดชน์เนี่ยหลุดทำอันนั้นออกมาคำว่าอะไรนะคะได้ยินรักที่รักที่รักที่เราย้ำอีกครั้งนี่แหละค่ะก็เป็นความน่ารักของคู่นี้แล้วก็เป็นภาพรวมของการฟิตติ้งละครลายกินรีเมื่อวานนี้ที่เราสามารถนำมาออกอากาศให้ได้ชมกันได้นะคะใช่ค่ะลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star นะคะก็รอติดตามกันในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะ